้านะครับในปฐมกาลบทที่32ข้อ22ถึง28นะครับปฐมกาลบทที่32ข้อ22ถึง28เป็นตอนหนึ่งนะครับก็คือตอนที่ยาโคบปั้มสู้กับบุรุษผู้หนึ่งที่เปนีเอลนะครับพระวจนะของตอนนี้บอกว่ากลางคืนนั้นเองยาโคบก็ลุกขึ้นและพาภรรยาทั้งสองและสาวใช้ทั้งสองและลูก11คนข้ามท่าข้ามแม่น้ำยับบอกยาโคบส่งครอบครัวข้ามลำธารไปและส่งทรัพย์สมบัติทั้งหมดข้ามไปด้วยเหลือยาโคบอยู่แต่ผู้เดียวมีบุรุษผู้หนึ่งมาปั้มกับเขาจนลุ่งสางเมื่อบุรุษผู้นั้นเห็นว่าจะเอาชนะยาโคบไม่ได้ก็แตะข้อต่อสะโพกของยาโคบขณะที่ปั้มสู้กันข้อต่อสะโพกของยาโคบก็เคลื่อนบุรุษนั้นจึงว่าปล่อยเราไปเถิดเพราะใกล้สว่างแล้วแต่ยาโคบตอบว่าข้าพเจ้าไม่ยอมให้ท่านไปนอกจากท่านจะอวยพรแก่ข้าพเจ้าบุรุษผู้นั้นจึงถามยาโคบว่าเจ้าชื่ออะไรยาโคบตอบว่าข้าพเจ้าชื่อยาโคบบุรุษนั้นจึงว่าเราจะไม่เรียกเจ้าว่ายาโคบต่อไปแต่จะเรียกว่าอิสราเอลเพราะเจ้าสู้กับพระเจ้าและมนุษย์และได้ชัยชนะข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรให้พระคำของพระองค์เกิดความเข้าใจในวิญญาณจิตของเราเพื่อจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราเราสรรเสริญพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในเดือนมกราที่เราได้เรียนรู้จากคำเทศนาเรื่องบิ้วการสร้างชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราและเราว่านั่นคือรากฐานที่สำคัญในชีวิตของเราในทุกๆเรื่องและในเดือนกุมภาเราได้เรียนรู้ถึงการที่เราจะเสริมสร้างและสร้างความสัมพันธ์เพราะความสัมพันธ์ที่แข็งแรงก็จะสามารถต่อยอดได้ด้วยเช่นเดียวกันส่วนเดือนนี้เราพูดถึงการสร้างลักษณะชีวิตคริสเตียนการสร้างลักษณะชีวิตคริสเตียนนั้นไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเคร่งศาสนาหรือกฎระเบียบศีลธรรมที่คริสตจักรวางไว้แต่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงชีวิตภายในของเราซึ่งเกิดผลพระวิญญาณของพระเจ้าเกิดขึ้นในชีวิตของเราเมื่อพระเจ้าเปลี่ยนเราจากภายในสู่ภายนอกนั่นคือสิ่งที่จะคงทนถาวรและนั่นคือสิ่งที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นดังนั้นเองในเดือนนี้เราจึงตั้งใจที่หนุนใจกันว่าจะมีบางด้านลักษณะชีวิตบางอย่างที่เราตั้งใจอย่างน้อยหนึ่งเรื่องที่เราจะขอพระเจ้าที่พระเจ้าทรงโปรดเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราที่เราจะโฟกัสในสิ่งนั้นและก็ขอพระเจ้าทรงโปรดเปลี่ยนแปลงในสัปดาห์แรกเราเห็นถึงชีวิตของแซมสันใช่ไหมครับบอกว่าหัวใจของปัญหาคือปัญหาของหัวใจหัวใจของการเปลี่ยนแปลงคือการเปลี่ยนแปลงของหัวใจเมื่อหัวใจของเราได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าเมื่อเราให้พระเจ้าทรงเป็นองค์จอมเจ้านายเป็นอาโดนายในชีวิตของเราชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนไปหัวใจของเราก็จะเปลี่ยนไปและนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตในสัปดาห์ที่2เราได้เห็นถึงชีวิตของซาอูลที่ได้รับอิทธิพลชีวิตแน่นอนชีวิตเราแต่ละคนได้รับอิทธิพลชีวิตไม่ว่าด้านดีหรือด้านไม่ดีก็ตามจะส่งผลต่อชีวิตของเราแต่อยู่ที่ว่าวันนี้เรานิยมชมชอบอะไรซาอูลนิยมชมชอบตัวเขาเองเขาต้องการความต้องการตอบสนองความตอบสนองความเนื้อหนังของเขาดังนั้นเองเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เขาผิดพลาดไปแต่ถ้าเกิดวันนี้เรานิยมชมชอบฝ่ายวิญญาณผลของพระเจ้าการดำเนินชีวิตในฝ่ายวิญญาณก็จะมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงมีคำหนึ่งนะครับที่คำว่า change แปลว่าคำว่าเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปจากเดิมแต่มีคำหนึ่งที่น่าจะเหมาะสมกับคริสเตียนนั่นคือคำว่า transform ก็คือการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันแต่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกว่าเดิมชีวิตของเราจะรับการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกว่าเดิมเอเมนไหมครับเพราะว่าชีวิตของเราได้รับชีวิตใหม่จากพระเจ้าเราได้เมล็ดพันธุ์ใหม่จากพระเจ้าในชีวิตของเราเปาโลจึงหนุนใจให้เรารับการเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราเพื่ออุปนิสัยของเราจะเปลี่ยนใหม่โรมบทที่12ข้อ1ถึงข้อที่2บอกว่าดังนั้นพี่น้องทั้งหลายโดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิตและเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดยจิตวิญญาณของท่านอย่าลอกเลียนแบบคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรที่เป็นที่พระชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมดังนั้นเองสิ่งที่นั้นคือสิ่งที่เราเรียนรู้มาในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์แรกแซมสันเราได้ตัว G ตัวแรกคือ Girl ใช่ไหมครับตัวที่2ซาอูลคือ Glory วันนี้เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันว่าชีวิตของยาโคบนั้นเป็นยังไงบ้างเรามาดูว่าสิ่งอะไรที่ทำให้ยาโคบเปลี่ยนไปแล้วก็นำมาซึ่งพระพรของพระเจ้าในชีวิตของเขา
นะครับชีวิตของยาโคบเป็นชีวิตที่แย่งชิงอยู่ตลอดเวลาเป็นชีวิตที่การพึ่งพาตัวเองและหาผลประโยชน์ใส่ตัวเองนั่นคือโกในชีวิตของยาโคบนะครับเรื่องราวของยาโคบนั้นถูกบันทึกในพระธรรมปฐมกาลบทที่25ถึง51พี่น้องสามารถไปอ่านเรื่องราวของยาโคบที่สนุกสนานมากเราสามารถได้ข้อคิดมากมายจากชีวิตของยาโคบนะครับยาโคบนั้นเป็นบุตรชายของอิสอัดและเรเบคานะครับอิสอัดเป็นลูกของใครครับอับราฮัมใช่ไหมนะครับเอาใหม่ยาโคบนะครับเป็นลูกของอิสอัดและเรเบคานะครับและยาโคบนั้นเป็นบรรพบุรุษของคนชนชาติอิสราเอลนั่นเองเรเบคาก่อนหน้านั้นนะครับเขาเป็นหมันและเขาไม่สามารถที่จะมีลูกได้นะครับอิสอัดจึงได้อธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดประทานบุตรให้กับเรเบคาและในที่สุดพระเจ้าก็ทรงตอบคำอธิษฐานของอิสอัดทำให้เขาได้ลูกแฝดเป็นลูกฝาแฝดที่เกิดขึ้นจากนางเรเบคานะครับคนโตชื่อว่าเอซาวคนน้องชื่อว่าอิสอัดนะครับในระหว่างการที่คลอดลูกแฝดนี้นะครับคนแรกที่ออกมานะครับก็ตัวแดงๆมีขนปุกปุยนะครับมีขนออกมามีขนมากกว่านะครับอันนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวจะผิดไปนะครับชื่อว่าเอซาวก็เลยตั้งชื่อว่าเอซาวนะครับส่วนคนที่สองนะครับคนที่เป็นน้องในขณะที่คลอดออกมานั้นเขาจับส้นเท้าของพี่นะครับคุณพ่อก็เลยอิสอัดก็เลยตั้งชื่อของเขาว่ายาโคบซึ่งแปลว่าเขาจับส้นเท้าแต่ยังก็มีความหมายว่าเขาเป็นคนที่หลอกลวงหรือเป็นคนที่ขี้โกงด้วยเช่นเดียวกันผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมอิสอัดถึงตั้งชื่อของลูกคนที่สองว่ายาโคบนะครับเวลาเรียกชื่อเขาก็เรียกว่าไอ้หลอกลวงไอ้ขี้โกงก็แปลกๆดีเหมือนกันนะครับคนอิสราเอลนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับยาโคบนะครับก็เติบโตขึ้นนะครับเป็นคนเลี้ยงแกะมีนิสัยเงียบขรึมนะครับเขาเป็นคนคล่องแคล่วและมีความทะเยอทะยานในชีวิตส่วนเอซาวนั้นก็เป็นต้นตระกูลของชนชาติเอโดมนะครับยาโคบนั้นใช้เล่ห์เหลี่ยมในการดำเนินชีวิตและเขาก็แย่งชิงสิทธิบุตรหัวปีมาจากเอซาวนะครับหลังจากนั้นไม่นานนะครับเขาก็ใช้วิธีการปลอมตัวตัวเองเป็นเอซาวนะครับเพื่อไปขอพรจากผู้ที่เป็นบิดานะครับก็คืออิสอัดนั่นเองแล้วในที่สุดเขาก็ได้พรจากคุณพ่อไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเอซาวก็โกรธมากที่ยาโคบทำแบบนี้หลอกลวงเรื่องสิทธิหูปีไปครั้งหนึ่งแล้วและยังจะมาแย่งชิงพระพรของพระเจ้าจากชีวิตเขาด้วยนะครับดังนั้นเองเอซาวจึงโกรธมากและปะหมายที่จะฆ่ายาโคบเมื่อยาโคบรู้เช่นนั้นนะครับจึงต้องหนีออกจากบ้านของตัวเองที่เบเออร์เชบาไปนะครับเขาเดินทางไปที่ไปหาลุงของเขาก็คือลาบันที่ฮารานที่ฮารานนี่เองเป็นศูนย์กลางของการค้าที่สำคัญแห่งหนึ่งอับราฮัมเคยไปที่นี่นะครับในขณะที่เขาย้ายถิ่นฐานจากเมืองเออไปและค้าขายอยู่ที่นั่นและพระเจ้าทรงเรียกเขาที่นั่นฮารานแปลว่าทางแยกมีความหมายอีกทางนึงก็คือณภูเขาสูงเป็นจุดที่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของอับราฮัมมาแล้วและครั้งนี้จะเกิดขึ้นในชีวิตของยาโคบด้วยเช่นเดียวกันในระหว่างที่เขาเดินทางและหยุดพักแรมที่เบตเอลนะครับตรงนั้นเรียกว่าคนอิสราเอลเรียกว่าบันไดสวรรค์นะครับในขณะนั้นพระเจ้าได้สัญญากับเขาว่าเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดกพระสัญญาของพระเจ้าไปถึงเขาและเขาก็รับพระสัญญาของพระเจ้าและก็ตั้งแท่นศิลาอยู่ที่นั่นสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าพระเจ้าอวยพรยาโคบไม่ได้อยู่ที่ว่าตัวยาโคบเป็นอย่างไรแต่พระเจ้าอวยพรว่าพระเจ้าปรารถนาที่จะอวยพรเราดังนั้นเมื่อการอวยพรของพระเจ้ามาถึงชีวิตของเราให้เราตระหนักถึงพระคุณของพระเจ้าที่พระองค์ทรงโปรดประทานให้กับเราวันนี้เราได้รับพระพรจากพระเจ้าในชีวิตให้เราเรียนรู้ที่จะขอบพระคุณพระเจ้าในพระคุณของพระองค์อยู่เสมอเอเมนมั้ยครับเมื่อถึงฮารานนะครับยาโคบก็ได้พบกับลุงของเขาก็คือลาบันลาบันก็ไม่ใช่ย่อยนะครับลาบันก็เป็นคนที่เจ้าเล่ห์พอๆกันกับยาโคบเช่นเดียวกันนะครับเมื่อคนเจ้าเล่ห์2คนเจอกันจะเกิดอะไรขึ้นครับก็เกิดความเจ้าเล่ห์นั้นเกิดขึ้นนั่นเองนะครับยาโคบนะครับต้องทำงานถึง14ปีนะครับเขาถึงจะได้แต่งงานกับเลอาและลาเชลที่จริงยาโคบอยากจะแต่งงานกับลาเชลแต่ว่าลาบันไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับก็เลยหลอกเกิดการหลอกยาโคบให้ยาโคบทำงาน7ปีเพื่อได้ลูกคนแรกและอีก7ปีเพื่อจะได้ลูกคนที่2เขาต้องใช้เวลาถึง14ปีโดนพ่อตานะครับก็คือลาบันในการที่จะทำสิ่งนั้น
ในขณะเดียวกันนะครับเขาก็เป็นคนที่ขยันขันแข็งมีความฉลาดที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้กับเขายาโคบเป็นคนที่ในที่สุดยาโคบกลายเป็นคนที่เป็นครอบครัวใหญ่นะครับมีบุตรหลานมีภรรยาและมีลูกเกิดขึ้นในเวลานั้นเป็นครอบครัวใหญ่มีทรัพย์สินเงินทองมากมายในเวลานั้นนะครับต่อมานะครับเมื่อยาโคบอยู่ที่ฮารานครบ20ปีพระสุรเสียงของพระเจ้าก็มาถึงยาโคบบอกว่าให้เขากลับไปสู่ดินแดนของพ่ออีกครั้งหนึ่งในปฐมกาลบทที่31ในเวลานั้นยาโคบได้ถึงตระหนักว่าเขาต้องเดินทางกลับไปตามเสียงของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเรียกเขาเมื่อยาโคบเดินทางไปนะครับที่จะออกไปจากเดินทางออกจากเมืองฮารานระหว่างทางนั้นเองมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวเขานะครับทั้งๆที่เขาก็รู้ว่าการเดินทางครั้งนี้เขาต้องไปเผชิญหน้ากับเอสาวที่พยายามที่จะฆ่าเขาเขาก็ยินดีที่จะไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างทางนะครับที่แม่น้ำยับบอกมีประสบการณ์บางอย่างเกิดขึ้นกับยาโคบยาโคบได้ส่งภรรยาและลูกและทรัพย์สินทั้งหมดนะครับข้ามแม่น้ำยับบอกไปก่อนและยาโคบอยู่คนเดียวในค่ำคืนนั้นและในค่ำคืนนั้นมีบุตรผู้หนึ่งมาปั้มสู้กับยาโคบเหมือนที่เราได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าไปนะครับโดยปกติแล้วการปั้มสู้เนี่ยเป็นกีฬาชนิดหนึ่งของคนในแถวนั้นการปั้มสู้นั้นจะเป็นการนัดหมายกันล่วงหน้าและมีเทศกาลและเป็นการปั้มสู้ในเวลากลางวันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในของยาโคบนั้นเป็นการปั้มสู้ในเวลากลางคืนและไม่ได้เป็นการนัดหมายและยาโคบก็ปั้มสู้กับบุรุษคนนี้จนในที่สุดเนี่ยบุรุษคนนี้ต้องใช้เทคนิคในการแตะที่สีข้างของยาโคบที่สะโพกทำให้สะโพกเขาเคลื่อนและเขาก็ไม่ยอมปล่อยบุรุษผู้นั้นนะครับบุรุษผู้นั้นบอกว่าเขาได้รับชัยชนะในครั้งนี้นะครับแล้วเขาก็ถามว่าเขาชื่ออะไรเขาบอกเขาชื่อยาโคบและพระเจ้าได้เปลี่ยนชื่อเขาบุรุษคนนั้นได้เปลี่ยนชื่อเขาว่าเป็นอิสราเอลจากเหตุการณ์นั้นเองทำให้นิสัยของยาโคบเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมกลายเป็นคนที่สัตย์ซื่อมีน้ำใจนะครับยาโคบได้แสดงการกลับใจโดยการเสียใจจากสิ่งที่ผิดในอดีตเมื่อเขาไปหาพี่ชายเขาเคารพพี่ชายเคารพเอสาวเอสาวต้อนรับเขากลับสู่บ้านของพ่ออีกครั้งหนึ่งในปฐมกาลบทที่33ท่านจึงได้อาศัยอยู่ที่บ้านของพ่อที่คานาอันในเวลานั้นนั่นคือตลอดชีวิตของยาโคบที่เราได้เห็น20ปีที่เขาต้องเสียเวลาไปในการเรียนรู้ถึงสิ่งต่างๆในชีวิตของเขายาโคบนั้นเป็นคนเจ้าเล่ห์เป็นคนขี้โกงแย่งสิทธิบุตรหัวปีจากเอสาวขโมยพระพรของพี่ชายเขาปรารถนาที่จะได้รับทรัพย์สินจากลุงหรือว่าพ่อตาของเขาคือลาบันฉายาของยาโคบก็คือไอ้ขี้โกงใช่ไหมเขาฉลาดแกมโกงนะครับมองเห็นทรัพย์สินเงินทองมากกว่าความสัมพันธ์ชีวิตของเขาตลอดมาเป็นชีวิตของการแย่งชิงพึ่งพาตัวเองแสวงหาผลประโยชน์เข้ากับตัวเองตลอดเวลานั่นคือลักษณะของชีวิตของยาโคบก่อนที่เขาจะปั้มสู้สิ่งที่เราได้เห็นก็คือเราได้ข้อคิดว่าการที่เราขัดขืนกับพระเจ้านั้นไม่ได้เกิดผลดีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเราทำให้เราต้องเสียเวลาไปเปล่าๆกับเวลาที่ผ่านมาเราต้องเดินทางอ้อมแทนที่จะเดินทางตรงในการที่จะดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้าและสถานการณ์ต่างๆมากมายเป็นสถานการณ์ที่กดดันในชีวิตของเราเพื่อเรียกร้องเพื่อกระตุ้นเราให้เราหันหลังกลับจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับเจอเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาเพื่อเราจะกลับมาในทางที่ถูกต้องสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชีวิตไม่ได้มีสันติสุขขาดสันติสุขในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้ามีชีวิตที่หวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาระหว่างระแวงว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเขาเพราะเขาเป็นคนเจ้าเล่ห์ใช่ไหมครับนั่นคือสิ่งที่เราเห็นว่าการขัดขืนพระเจ้าไม่ได้มีเกิดประโยชน์ในชีวิตอะไรของเรามีตัวอย่างอันหนึ่งก็คือนกอินทรีนะครับแม่นกอินทรีในการสอนลูกเวลาแม่นกอินทรีในการสอนลูกบินเนี่ยมันจะใช้ขาของมันนะครับเขย่ารังให้เกิดการสั่นและไม่สบายตัวนะครับเพื่อให้ลูกนกเนี่ยได้มีโอกาสออกจากรังนะครับพอลูกนกออกจากรังแล้วเนี่ยแม่นกก็จะใช้ขาเตะลูกนกนะครับเพื่อให้มันบินนะครับเพื่อให้มันฝึกบินเช่นเดียวกันนะครับชีวิตของเราก็เหมือนกันบางครั้งพระเจ้าต้องเขย่าชีวิตของเราเพื่อบางสิ่งบางอย่างจะออกไปจากชีวิตของเราพระเจ้าต้องการให้เราบินอย่างสง่างามพระเจ้าต้องการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเรานั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องครับพี่น้องอยากจะเป็นเหมือนนกอินทรีที่บินอย่างสง่างามไหมครับ
บอกคนข้างๆว่าเราอยากเป็นเหมือนนกอินทรีเอเมนนะครับแต่ของผมนี่จะเป็นลูกของพระเจ้าต่อไปนะครับพี่น้องโดนหลอกแล้วนะครับผมไม่ใช่ยาโคบนะครับเอเมนนะครับยาโคบได้กลับใจนะครับแล้วก็หันทิศชีวิตของตัวเองกลับไปในทางของพระเจ้าตั้งแต่ก่อนที่เขาจะจริงๆแล้วเนี่ยยาโคบเนี่ยก็ตั้งใจในการที่จะดำเนินชีวิตตามการทรงเรียกของพระเจ้าก่อนที่เขาจะมาถึงแม่น้ำยับบอกแล้วนะครับปฐมกาลบทที่31ข้อที่3บอกว่าพระยาเวตัดกับยาโคบว่าจงกลับไปดินแดนบิดาและญาติพี่น้องของเจ้าเราจะอยู่กับเจ้ายาโคบก็ยินดีที่จะกลับไปนะครับยินดีที่จะเชื่อฟังพระเจ้าเหมือนกันเมื่อเรามารู้จักพระเจ้าเรายินดีที่จะเชื่อฟังพระเจ้าเรารู้ว่าเมื่อเรากลับใจมาหาพระเจ้าเราจะได้รับพระพรจากพระเจ้าแล้วเราอยากจะดำเนินชีวิตที่จะเป็นพระพรใช่ไหมครับแต่มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเช่นเดียวกับที่น่าสนใจในเวลานี้ก็คือว่าที่แม่น้ำยับบอกมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับยาโคบแม้ว่าเราชีวิตเขาตั้งใจที่จะเชื่อฟังแต่ในระหว่างทางเขาก็คิดอยู่เสมอว่าเขาจะต้องเสี่ยงชีวิตของเขาในการที่เขาจะต้องไปเผชิญกับพี่ชายในเวลานี้จะทำอย่างไรพระเจ้าใช้บางสิ่งบางอย่างก็คือการต่อสู้กับเขาปั้มสู้กับเขาจนเขารับบาดเจ็บนะครับแล้วก็ยอมแพ้ในที่สุดเนี่ยคนที่มาปั้มสู้เขาก็ยอมแพ้และเกิดการอวยพรที่เกิดขึ้นพระเจ้ารักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขก็จริงทรงรักเราอย่างที่เราเป็นก็จริงแต่พระองค์ไม่ยอมปล่อยเราให้เราเป็นอย่างตัวเราเองตลอดไปแต่พระเจ้าจะเปลี่ยนชีวิตของเราให้เข้าสู่พระฉายของพระองค์ให้เข้าสู่พระลักษณะของพระเจ้าในชีวิตของเราพระองค์ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเราเห็นถึงเหตุการณ์บางอย่างในพระวจนะของพระเจ้าในเรื่องของพระเยซูกับลาซารัสใช่ไหมครับลาซารัสแม้ว่าจะเสียชีวิตไปแล้วในเวลานั้นชั่วขณะหนึ่งคนที่รอบข้างมารีมาธาเสียใจกับน้องชายที่ต้องเสียไปเขาร้องไห้เขาทุกข์ใจพระเยซูก็ทุกข์ใจกับเขาและพระเยซูก็ร่วมความทุกข์นั้นแต่ในความทุกข์ยากนั้นมีวัตถุประสงค์บางอย่างที่พระเจ้าซ่อนเอาไว้และพระเจ้าทรงโปรดทำให้เหตุการณ์นั้นกลับกลายเป็นเหตุการณ์ที่สอนเราว่าพระเจ้าอยู่เคียงข้างเราและพระองค์ทรงโปรดทำให้ลาซารัสฟื้นขึ้นจากความตายอีกครั้งหนึ่งในขณะที่เรากำลังเผชิญความทุกข์ยากหรือแรงกดดันพระเจ้าไม่ได้ปล่อยเราไปแต่พระองค์อยู่กับเราและพระองค์ปรารถนาใช้เหตุการณ์นั้นเพื่อสอนบางสิ่งบางอย่างเพื่อนำเราไปสู่สิ่งที่ดีกว่านั่นคือลักษณะชีวิตความเชื่อความไว้วางใจความมั่นใจในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้านั่นคือสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าพระองค์จะอยู่กับเราและพระองค์ปรารถนาที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราเช่นเดียวกันกับชีวิตของยาโคบพระเจ้าอยู่กับเขาพระองค์ปั้มสู้กับเขาเพื่อให้เขามีบางสิ่งบางอย่างที่เขายอมจำนนต่อพระเจ้าพี่น้องครับถ้าวันนี้เราเป็นเม็ดมะม่วงพี่น้องจะเป็นเม็ดมะม่วงไหมครับไม่เป็นนะ เริ่มเดาวันนี้ผมยกตัวอย่างว่าเม็ดมะม่วงนะครับเม็ดมะม่วงเวลามันไปปลูกเนี่ยเมื่อมันเติบโตขึ้นมาเนี่ยถามว่าต้นมะม่วงต้นแม่ของมันเนี่ยได้ช่วยมันให้มันเติบโตขึ้นไหมครับไม่ได้ช่วยใช่ไหมครับแต่ต้นมะม่วงนั้นให้ DNA กับเม็ดมะม่วงเพื่อให้เม็ดมะม่วงนั้นเติบโตขึ้นเป็นมะม่วงเหมือนแม่ของมันถูกไหมครับเช่นเดียวกันชีวิตของเราเมื่อเราเชื่อวางใจในพระเจ้าเราได้เมล็ดพันธุ์ของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราเราได้ DNA เราได้รับพระฉายของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราแล้วเรากำลังจะเติบโตขึ้นแน่นอนส่วนของการเติบโตขึ้นมันเป็นส่วนของเราที่เราต้องอย่างรากลึกลงไปเราต้องสู้กับแดดสู้กับลมสู้กับฝนเพื่อเราจะเติบโตกลายเป็นต้นมะม่วงที่งดงามเช่นเดียวกันกับชีวิตคริสเตียนเหมือนกันไม่ได้หมายความว่าเราเชื่อพระเจ้าแล้วเราทุกอย่างโอเคเลยเราเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่เราดีพร้อมเราดีกว่าใครๆไม่ใช่แต่เรากำลังค่อยๆสู่ขบวนการในการเปลี่ยนแปลงและพระเจ้าทรงนำเราพระเจ้าใส่เมล็ดพันธุ์บางสิ่งบางอย่างไว้ในชีวิตของเราและเราพร้อมที่เราจะเปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนพระองค์เอเมนไหมครับนั่นคือขบวนการที่พระเจ้าทรงโปรดใช้เช่นเดียวกับใช้กับยาโคบด้วยเช่นเดียวกันเมื่อยาโคบเผชิญหน้ากับพระเจ้าเราเห็นถึงชีวิตของเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่เขาได้เอ็นเคาน์เตอร์กับพระเจ้าเขาได้เบรกทูกับพระเจ้าเขาได้พบพระองค์และการพบพระเจ้านั่นเองนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
วันนี้มีอยู่3ปอครับอยากให้พี่น้องจำไปแล้วก็กลับไปใคร่ครวญกับตัวเราเองนะครับปอแรกก็คือการปล้ำสู้เราต้องปล้ำสู้กับพระเจ้านะครับก่อนอื่นยาโคบเนี่ยการปล้ำสู้ของพระเจ้าที่เราเห็นชิดจากชื่อของยาโคบก็คือว่ายาโคบได้จัดการกับสิ่งต่างๆที่อยู่ในชีวิตของเขาเขาได้ส่งภรรยาข้ามแม่น้ำยับบ่อไปเขาได้ส่งลูกข้ามแม่น้ำยับบ่อไปเขาได้ส่งทรัพย์สินเงินทองที่เขามีอยู่นั้นข้ามแม่น้ำยับบ่อไปและเหลือเพียงเขาคนเดียวเพื่อเขาจะได้จดจ่อกับพระเจ้าเพื่อเขาจะได้โฟกัสกับพระเจ้าที่เขาต้องการที่จะรู้จักพระองค์มากขึ้นนั่นคือสิ่งที่ยาโคบได้เอ็นเคาน์เตอร์และสิ่งนี้นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาวันนี้ถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราฟังคำเทศนาว่าเราต้องเปลี่ยนใจเราฟังคำเทศนาว่าเราต้องอยู่ใกล้กับพระบิดาเราต้องอยู่ใกล้ผู้ที่มีอิทธิพลชีวิตของเราก็คือพระเจ้าพี่น้องเราต้องทำบางสิ่งบางอย่างเราต้องจัดการกับบางสิ่งบางอย่างในการปล้ำสู้ในชีวิตของเราเพื่อเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่มาจากพระเจ้าสภาวะการปล้ำสู้นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเมื่อยาโคบตอบสนองพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับพระเจ้าเราเห็นถึงอุปนิสัยบางอย่างของเขาเปลี่ยนไปนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาเมื่อเรามารับพระคุณพระเจ้าเรารู้ว่าพระพรของพระเจ้ามาถึงชีวิตของเราลักษณะชีวิตของเราจะค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นเรารู้ว่าเราต้องเปลี่ยนอะไรใช่ไหมครับเพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่กับเราการที่เรารู้ว่าเราต้องเปลี่ยนอะไรเพราะว่าพระวิญญาณที่เป็นมัดจำในชีวิตของเราเนี่ยบอกเราว่าเราต้องเปลี่ยนอะไรแต่ในอีกส่วนหนึ่งคือเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยเราต้องโฟกัสเราต้องจดจ่อในการที่เราจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นยาโคบทำแบบนั้นครับยาโคบจดจ่อและสิ่งที่เกิดขึ้นพระเจ้าได้ทำบางสิ่งบางอย่างกับเขาพระเจ้าปั้มสู้กับเขาพระเจ้าสนทนากับเขาและสิ่งนี้เองทำให้ยาโคบได้กลับมาสู่ชีวิตที่เป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้นยาโคบยินดีที่จะจ่ายราคาเราเห็นถึงสะโพกของยาโคบใช่ไหมครับที่ถูกแตะและเคล็ดไปในเวลานั้นนะครับยินดีที่จะจ่ายราคาเจ็บตัวยาโคบเจ็บตัวในการปั้มสู้กับพระเจ้าบางครั้งการปั้มสู้กับพระเจ้าบางทีเราก็อาจจะต้องเจ็บตัวด้วยซ้ำไปนะครับเราต้องจ่ายราคานั่นเองนะครับการที่เราจะมีลักษณะชีวิตที่เปลี่ยนแปลงมากขึ้นเราต้องจ่ายราคาเราต้องมีวินัยกับตัวเองเราต้องบังคับตัวเองและเพื่อจะสร้างชีวิตขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับนั่นคืออุปนิสัยที่เราจะถูกรับการเปลี่ยนแปลงพระเยซูก็เช่นเดียวกันพระองค์ได้ต่อสู้ความบาปเพื่อเราพระองค์จ่ายราคาพระองค์ยังมีรอยแผลตะปูที่ฝีฝ่ามือสีข้างแล้วก็ที่เท้าของพระองค์ดังนั้นหมายความว่าเราต้องจ่ายราคาบางสิ่งบางอย่างที่จะเกิดขึ้นนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราเอเมนไหมครับถ้าวันนี้เราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเราอยากจะเฝ้าเดียวเราอยากจะมีชีวิตการเฝ้าเดียวเราอยากมีชีวิตในการอธิษฐานเราอยากพาชีวิตของเราใกล้พระคำของพระเจ้าเราจะไม่ขาดการประชุมเราจะเข้ากลุ่มการสร้างชีวิตหรือเราจะมีชีวิตที่ใกล้ชิดพระเจ้าเราต้องจัดการบางสิ่งบางอย่างบางทีเราอาจจะต้องจัดการกับมือถือของเราเมื่อเราเข้ามาในห้องประชุมเมื่อเราต้องฟังคำเทศนาเราจะไม่กดไลน์เราไม่จะไปเช็คเฟซบุ๊กเราจะไม่ดูแมสเซจที่มาถึงเราอันนั้นคือการจัดการบางสิ่งบางอย่างเพื่อนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงหรือการที่เราจะมาคิดจักบางทีเราต้องละความกังวลกังวายในชีวิตของเราเพื่อเราจะจดจ่อในการที่จะเข้ามานมัสการพระเจ้าในคริสตจักรมันต้องมีการจ่ายราคาบางสิ่งบางอย่างที่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราเอเมนไหมครับและพระเจ้าก็ทรงโปรดให้ใช้สิ่งนี้ยาโคบปั้มสู้กับพระเจ้าจนรุ่งสางเพื่อเขาจะได้รับพระพรจากพระเจ้านะครับมีเคล็ดไม่ลับอย่างหนึ่งนะครับการที่เราจะดำเนินชีวิตไปสู่การเปลี่ยนแปลงกับพระเจ้าเนี่ยพระองค์ไม่ได้เปลี่ยนเราจากหน้ามือไปหลังมือในเวลาเดียวกันแต่พระเจ้าค่อยๆเปลี่ยนเราทุกๆวันดังนั้นเองชีวิตของเราทุกๆวันที่เราจดจ่อกับพระเจ้าก่อนสิ่งใดเราจะเห็นสิ่งนั้นเราจะเห็นถึงการทรงนำของพระเจ้าในชีวิตเราทุกๆวันในมัทธิวบทที่6:33ใช่ไหมครับท่องกันได้อยู่แล้วคิดจากเด็กท่องได้จงแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระเจ้าก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้ใช่ไหมครับเด็กๆของเราที่อยู่ชั้น18ท่องได้หมดนะครับพระพี่ตอนนี้นะครับจงแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมให้ทุกเช้าที่เราจะแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระเจ้าเห็นไหมครับและพระเจ้าจะบอกท่านผมเชื่อว่าพระเจ้าจะบอกเรา
ว่าเราควรจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรและพระองค์จะทรงโปรดนำเพราะว่าพระคัมภีร์ต่อจากนี้ไปพระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้กับท่านดังนั้นเองถ้าเราอยากเห็นชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงจงพาตัวเราเองเข้าไปหาพระเจ้าจดจ่อกับพระเจ้าใกล้ชิดกับพระองค์จัดการสิ่งต่างๆที่มาเป็นอุปสรรคในชีวิตของเรานะครับโมเสสได้เผชิญหน้ากับพระเจ้าแล้วเขาก็เปลี่ยนไป2โครินธ์โทบทที่3ข้อที่18บอกว่าแต่เราทุกคนไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้วและมองดูรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระฉายของพระองค์โดยมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไปเหมือนอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณเมื่อเราพบพระเจ้าเราจะเห็นบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปแต่เราต้องทำในส่วนของเราทีมเคเลอร์บอกว่าพระเจ้าทรงปั้มสู้เพื่อให้เราไปสู่ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงมากกว่าเพียงแค่ให้การปลอบประโลมเพื่อเปลี่ยนเราหลายครั้งเราชอบการปลอบประโลมใช่ไหมครับก็เป็นสิ่งที่ดีและควรทำแต่บางครั้งเราต้องปั้มสู้เราต้องถูกคุมวินัยบางสิ่งบางอย่างเพื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงผมก็ฝึกชีวิตก่อนที่เราจะมีชีวิตในการที่เราจะสัตย์ซื่อกับพระเจ้าในการเฝ้าเดี่ยวทุกๆวันเราก็ต้องฝึกชีวิตตื่นขึ้นมาเราต้องบังคับตัวเองเมื่อหลายปีก่อนต้องบังคับตัวเองว่าเราจะต้องไม่จับมือถือแต่ต้องจับพระคัมภีร์ก่อนจนมันกลายเป็นชีวิตของเราขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งกลายเป็นลักษณะอุปนิสัยชีวิตของเราที่เราต้องใกล้ชิดกับพระเจ้าอยู่ตลอดเวลานั่นคือสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราโดยการที่เราปั้มสู้กับพระเจ้าเอเมนไหมครับเราจะทิ้งสิ่งที่ทวงยุงเอเมนไหมครับเราจะจัดการอุปสรรคที่ขวางเราที่การในการที่เราเผชิญกับพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องพร้อมจ่ายราคาเอเมนไหมครับเราพร้อมเจ็บตัวเอเมนไหมครับเพื่อชีวิตที่ดีกว่านะครับนั่นคือการปั้มสู้สิ่งที่สองปอที่สองคือได้รับการปลดปล่อยนะครับได้รับการปลดปล่อยเนื่องจากเขาได้รับการสัมผัสที่มาจากพระเจ้ายาโคบร้องอย่างจริงจังบอกว่าเขาจะไม่ปล่อยไปนะครับเขาอยากจะได้เขาขอการอวยพรในเวลานั้นและยาโคบบอกว่าข้าพเจ้าไม่ยอมให้ท่านไปบอกนอกจากท่านจะอวยพรแก่ข้าพเจ้านั่นคือสิ่งที่ยาโคบบอกและพระเจ้าทรงถามเขาว่าเจ้าชื่ออะไรและยาโคบก็บอกว่าเขาชื่อยาโคบดูเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมครับแต่การตอบว่าตัวเองนั้นเป็นยาโคบกำลังบ่งบอกว่าเขายอมรับตัวตนของเขาเองว่าเขานั้นเป็นคนอย่างไรเขายอมจำนนต่อพระเจ้าเวลารู้ว่าเขานั้นเป็นอย่างไรหลังจากนั้นพระเจ้าทรงเปลี่ยนชื่อใหม่ให้เขาเราจะไม่เรียกเจ้าอีกต่อไปว่ายาโคบแต่เราจะเรียกเจ้าว่าอิสราเอลอิสราเอลอีกความหมายหนึ่งก็คือว่าเจ้าชายของพระเจ้าหรือผู้ที่มีชัยชนะเขาได้รับชัยชนะเขาชนะพระทัยของพระเจ้าพอยาโคบได้แสดงความมุ่งมั่นและความตั้งใจอยากจะได้รับพระพรจากพระองค์ยาโคบได้ยินเสียงของพระเจ้าว่าพระเจ้าเปลี่ยนชื่อเขาว่าเป็นอิสราเอลเป็นผู้ที่จะเป็นพระพรต่อไปนะครับเมื่อก่อนเขาอาจจะฟังเสียงต่างๆเสียงจากตัวเองบ้างเสียงจากคนรอบข้างบ้างแต่วันนี้เขาฟังเสียงของพระเจ้าพ่อตั้งชื่อพ่อแม่ตั้งชื่อเขาว่ายาโคบเวลาเรียกบอกว่าไอ้ขี้โกงอยู่ไหนเจ้าหลอกลวงอยู่ไหนแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนใหม่เป็นอิสราเอลนะครับหลายครั้งคริสเตียนเราก็ชอบเปลี่ยนชื่อของเราใช่ไหมครับว่าเป็นชื่อมีใครชอบเปลี่ยนเป็นชื่อยาโคบไหมครับไม่มีนะเป็นอิสราเอลแดงนะครับแต่ว่าสื่อหนึ่งที่กำลังบอกตอนนี้ก็คือว่าชีวิตของเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขายาโคบไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปเขารับการเปลี่ยนแปลงที่มาจากพระเจ้านะครับเขาได้รับสัมผัสที่มาจากพระเจ้าเมื่อเขาเจอพระเจ้าพบกับพระองค์ยาโคบเปลี่ยนชื่อเป็นอิสราเอลยาโคบเมื่อก่อนเคยหิวทรัพย์สินปรารถนาทรัพย์สินของผู้อื่นแย่งชิงชีวิตของเขาแต่เวลานี้เขาเปลี่ยนไปเขากลัวพี่ชายจะฆ่าเขาแต่ในเวลานี้เขาพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับพี่ชายกับคนที่มากับพี่ชายอีก400คนปฐมกาลบทที่3 2ข้อที่6บอกว่าพวกผู้สื่อสารนั้นกลับมาบอกยาโคบว่าข้าพเจ้าพบเอสาวพี่ชายของท่านแล้วเขากำลังมาพบท่านพร้อมกับชาย400คนโอ้ยาโคบเวลานั้นเขาอาจจะรู้สึกโอ้โหเกิดอะไรขึ้นหันหลังกลับดีกว่าใช่ไหมครับแต่เมื่อเขาพบพระเจ้านั้นเขาเปลี่ยนไปยาโคบ
ยอมรับผิดเขากล่าวคำขอโทษปฐมกาลบทที่33ข้อที่3บอกว่าตัวเขาเองเดินออกหน้าไปก่อนโน้มตัวลงถึงดิน7ครั้งจนเข้ามาใกล้พี่ชายของเขานี่คือสิ่งที่เปลี่ยนไปจากชีวิตของยาโคบเขาถ่อมใจลงเขาขอโทษเอซาวเรียกเอซาวว่านายของข้าพเจ้าให้เอซาวเป็นนายของเขาเหมือนแซมสันไหมครับที่ให้พระเจ้าเป็นอาโดนายในชีวิตของเขาเมื่อเขาเปลี่ยนหัวใจของเขานะครับพระเจ้าก็ทรงทำบางสิ่งบางอย่างสุภาษิตบทที่16ข้อที่7บอกว่าเมื่อทางของมนุษย์เป็นที่โปรดปรานแก่พระยาเวแม้ศัตรูของเขานั้นพระองค์ก็ทรงทำให้คืนดีกับเขาได้นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงโปรดกระทำให้กับยาโคบด้วยเช่นเดียวกันพระเจ้าทรงให้เอซาวนั้นได้คืนดีกับยาโคบอีกครั้งหนึ่งเขาได้กลับมาเพราะว่าเขาได้สัมผัสถึงความรักความเมตตาความกรุณาของพระเจ้าที่มีอยู่ในชีวิตของเขาและเขาก็เป็นเช่นนั้นชีวิตของเขาแปรเปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้นพระเจ้าให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องวันนี้ชีวิตของเราที่เราปั้มสู้กับพระเจ้าเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเห็นไหมครับยาโคบจากเดิมเป็นคนที่หิวกระหายการครอบครองมรดกทรัพย์สินชีวิตของเขาเต็มไปด้วยการแย่งชิงพึ่งตัวเองแสวงหาประโยชน์ใส่ตัวเองแต่วันนี้เขาเปลี่ยนไปเขาไม่ได้หลอกลวงพี่ชายอีกต่อไปเขาไม่ได้ขี้โกงอีกต่อไปแต่เขาพร้อมที่จะสร้างสัมพันธ์และกลับมาดำเนินชีวิตที่ถูกต้องนั่นคือการเปลี่ยนแปลงจิตใจของเขาและอุปนิสัยของเขาจึงเปลี่ยนใหม่เขามั่นใจในพระสัญญาของพระเจ้าและเขากลับมาเดินอยู่ในทางของพระเจ้าในพระสัญญาของพระองค์พระเจ้าให้สัญญาของพระองค์กับเรามากมายในพระวจนะของพระเจ้าอยู่ที่ว่าวันนี้เราจะมั่นใจในพระสัญญาของพระเจ้าแค่ไหนในชีวิตของเรายาโคบกลับมาสู่ความมั่นใจในพระสัญญามีคำเผยพระวจนะมีคำบอกว่าเอซาวจะรับใช้ยาโคบแต่ยาโคบด่วนใจร้อนและคิดไปด้วยวิธีของตัวเองไปด้วยวิธีของตัวเองมากกว่าในการพึ่งพาพระเจ้าแต่วันนี้ยาโคบกลับมาฟังเสียงพระเจ้าและรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตเมื่อเขาปั้มสู้กับพระองค์การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของเขาเขาได้รับการปลดปล่อยที่มาจากพระเจ้าอยากหนุนใจพี่น้องว่าเราต้องเข้าไปสู่ขบวนการเปลี่ยนแปลงแม้ว่าวันนี้พระคุณของพระเจ้าจะมีถึงเราแต่เราต้องทำในส่วนของเราเองเห็นไหมครับเมื่อก่อนผมก็เชื่อว่าเมื่อเราเชื่อพระเจ้าชีวิตของเราจะเปลี่ยนผมก็คิดว่าชีวิตของผมเนี่ยเชื่อฟังเป็นคนที่เชื่อฟังจนในที่สุดมาถึงเวลาหนึ่งพระเจ้ามาท้าทายแล้วผมก็รู้ว่าผมเป็นคนที่ไม่เชื่อฟังต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ในความล้มเหลวแล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองต่อไปในชีวิตของเราเราต้องถามใจตัวเราเองว่าเราปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นทุกๆวันหรือเปล่าวันนี้ลองหาวิธีในการที่เราจะปั้มสู้กับพระเจ้าดูว่ามีอะไรบ้างที่เราจะตั้งใจในการปั้มสู้กับพระเจ้าเริ่มต้นจากตัวเองในการตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับตั้งใจในการเฝ้าเดี่ยวก็ตั้งเวลาในการเฝ้าเดี่ยวหาเวลาในการเฝ้าเดี่ยวตั้งใจอธิษฐานหาเวลาในการอธิษฐานผมขอบคุณพระเจ้าที่เรามีเพื่อนที่คอยช่วยกันในการเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ใช่เพียงแค่เรามีพระเจ้าแต่พระเจ้าให้เราอยู่อย่างครอบครัวให้เราเป็นพี่น้องกันเพื่อเราจะช่วยกันปีนี้เป็นเรื่องปีหนึ่งที่ผมบอกกับพระเจ้าว่าผมอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเรื่องการอธิษฐานแล้วขอบคุณพระเจ้ามากเลยนะครับจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้มีชีวิตอธิษฐานอะไรมากมายนักแต่เมื่ออาจารย์ก๊อฟบอกว่าอาจารย์เอช่วยไปดูแลพันธกิจอธิษฐานหน่อยมันไม่ใช่ตัวผมเลยพันธกิจอธิษฐานเนี่ยไม่ใช่ตัวผมเลยแต่ผมก็บอกกับพระเจ้าไว้ก่อนหน้านั้นว่าผมอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องการอธิษฐานผมเริ่มสัตย์ซื่อกับพระเจ้าในการลุกขึ้นมาอธิษฐานทุกวันผมเริ่มสัตย์ซื่อกับพระเจ้าในการมาอธิษฐานในวันอาทิตย์ตั้งแต่8โมงเช้าผมสัตย์ซื่อก่อนหน้านั้นเราสัตย์ซื่อในทีมผู้นำเราอธิษฐานตอนเช้ากันตลอดหลายปีที่ผ่านมาผมไปอธิษฐานกับทีมอธิษฐานคิดเรื่องงานอธิษฐานแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ารับรองในเรื่องการอธิษฐาน24ชั่วโมงในเสาร์ที่ผ่านมามาจากการที่เราตั้งใจและขอพระเจ้าเปลี่ยนในชีวิตของเราผมก็เข้าไปอยู่ในโครงการผมว่าเออนะทุกเที่ยงคืนผมจะอธิษฐานในโครงการนี้และทุกเที่ยงผมจะอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งนั่นคือสิ่งที่เราหาคนมามีส่วนร่วมในการที่เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา
เราอาจจะจับมือกับคนข้างๆเรานะครับในการที่จะพากันไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้นเราอยากจะประกาศข่าวประเสริฐแต่เราไม่กล้าพาคนเพื่อนเราไปประกาศด้วยกันเพื่อเราจะสามารถประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าได้นั่นคือสิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้หรือเราให้รางวัลกับตัวเองเมื่อเรามีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเอเมนไหมครับนั่นคือสิ่งที่เราได้เห็นถึงว่าชีวิตของเราได้รับการเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นทุกๆวันมีครั้งหนึ่งผมตั้งใจจะทำบางสิ่งบางอย่างก็คือว่าผมไม่ชอบหน้าพี่คนนี้เขาเป็นคริสเตียนนะครับผมไม่ชอบหน้าไม่เอาใช่ไหมจันทร์ชาวผมไม่ชอบหน้าพี่คนนี้นะครับผมก็บอกกับพี่เลี้ยงบอกว่าโอ้โหผมรับไม่ได้นิสัยเขาไม่ดีผมไม่ชอบแล้วเจอเขาทีไรเนี่ยผมก็เหม็นขี้หน้าเขานะครับพี่เลี้ยงก็บอกว่าเอางี้แล้วกันเออธิษฐานเผื่อเขาจะให้ผมอธิษฐานเผื่อเขาเหรอใช่เอออธิษฐานเผื่อเขาอธิษฐานเผื่อลักษณะชีวิตของเขาที่ไม่ค่อยเรียบร้อยนี่แหละอธิษฐานเผื่อเขาผมก็เลยตั้งใจอธิษฐานพี่เลี้ยงก็มาสะกิดบอกว่าอดอาหารอธิษฐานเผื่อเขาด้วยโอ้โหผมต้องอดอาหารเผื่อเขาเหรอผมก็เริ่มต้นในการอดอาหารอธิษฐานเผื่อเขาสิ่งที่เกิดขึ้นคือพระเจ้าเปลี่ยนใจผมจากที่รู้สึกว่าเกลียดเขากลับมาสู่ที่เรารักเขาห่วงใยเขาผมไม่อยากอธิษฐานเผื่อเขานะแต่เมื่อเราตั้งใจทำในสิ่งที่ถูกต้องมันบังคับตัวผมและพระเจ้าเปลี่ยนใจผมขอบคุณพระเจ้ามากไปกว่านั้นก็คือคำอธิษฐานที่ผมอธิษฐานเผื่อเขาส่งผลต่อชีวิตของเขาที่เปลี่ยนไปผมได้โบนัส2ต่อพระเจ้าเปลี่ยนทั้งผมและเปลี่ยนทั้งเขาทุกวันนี้เราผูกพันกันในฐานะเป็นพี่น้องในฝ่ายวิญญาณในการรับใช้พระเจ้านั่นคือการที่เราตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงและขอพระเจ้าช่วยพี่น้องครับพี่น้องอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตเราเดือนนี้พี่น้องอาจจะมีบางอย่างที่เราตั้งใจที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับพี่น้องลองดูว่ามีอะไรบ้างที่เดือนนี้ที่เราตั้งใจที่จะปั้มสู้กับพระเจ้าและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรานะครับอยากให้พี่น้องโฟกัสสิ่งนั้นแล้วลองใคร่ครวญดูลองหาวิธีการดูที่เราจะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเอเมนไหมครับเราเริ่มต้นที่จะขอบพระคุณพระเจ้าด้วยกันขอบคุณพระเจ้าที่เราเข้าสู่ชีวิตใหม่ในพระองค์เป็นชีวิตที่เราได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นฮาเลลูยาแค่แต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่วันนี้เราได้เป็นลูกของพระเจ้าและชีวิตของเราได้รับการเปลี่ยนแปลงไม่เพียงแต่เราได้รับพระคุณอเมตตาเรามีดีเอ็นเอของพระองค์ในชีวิตของเราแต่วันนี้เราจะก้าวต่อไปชีวิตที่เปลี่ยนแปลงทุกๆวันชีวิตที่ก้าวไปกับพระองค์ทุกๆวันชีวิตที่ยอมจำนนกับพระองค์ทุกๆวันขอพระองค์ทรงโปรดเปลี่ยนเราให้เราเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นขอพระเจ้าทรงโปรดให้เราได้รับประสบการณ์เหมือนยาโคบเขาที่เขาได้ปั้มสู้กับพระองค์ข้าแต่พระเจ้าแม้วันนี้เรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียวแต่วันนี้เราจะเข้าไปใกล้มากขึ้นเราจะทำในส่วนของเราในการที่เราจะก้าวไปแค่แต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดให้เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเริ่มต้นจากหัวใจของเราหัวใจของเราที่เราสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าโอ้ข้าแต่พระเจ้าค่ะขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราพระองค์ไม่ได้ทอดทิ้งเราแต่พระองค์ทรงอยู่เคียงข้างเราข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระคุณความรักเมตตาของพระองค์การวายพระชนของพระองค์บนไม้กางเขนเพื่อเราทั้งหลายและสิ่งนั้นพระองค์ทรงโปรดจ่ายราคาเพื่อเราวันนี้เราพร้อมที่เราจะจ่ายราคาชีวิตของเราในการที่จะก้าวไปและพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นแค่แต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดให้กำลังกับเราทั้งหลายเราสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้าในลักษณะชีวิตที่เราอยากจะเปลี่ยนวันนี้เรารู้แล้วว่าเราต้องทำบางสิ่งบางอย่าง
ขอพระเจ้าสมบูรณ์ให้ความตั้งใจนั้นเป็นความตั้งใจที่ชอบธรรมเป็นความตั้งใจที่พระเจ้าทรงโปรดทอดพระเนตรเป็นความตั้งใจที่พระองค์ทรงอยู่เคียงข้างเป็นความตั้งใจที่พระองค์จะเข้ามาให้กำลังกับเราขอพระวิญญาณของพระองค์ซึ่งเป็นพระผู้ช่วยช่วยเหลือเรานำเรานำเราให้ใกล้ชิดกับพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์เท่านั้นที่จะช่วยเราได้เสร็จแล้วพระเจ้าค่ะวันนี้เราต้องการกำลังที่มาจากพระองค์ได้รับการเปลี่ยนแปลงที่มาจากพระองค์ฮาเลลูยาให้เป็นการนมัสการในชื่อของท่านบอกกับพระเจ้าว่าเราตัดสินใจแล้วทุกคนถ้าท่านกำลังเผชิญบางสิ่งบางอย่างท่านต้องการขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านท่านล้มลุกคลุกคลานกับสิ่งนั้นมาเป็นเวลายาวนานพระเจ้าไม่ได้อยู่ไกลท่านแต่พระองค์ทรงอยู่เคียงข้างท่านและพระองค์จะทรงซับน้ำตาในชีวิตของท่านพระองค์ปรารถนาที่จะเสริมกำลังให้กับท่านพระองค์ได้ร้องไห้ไปกับท่านด้วยพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างท่านพระเจ้าปรารถนาการเปลี่ยนแปลงและพระองค์ปั้มสู้กับท่านสู้เพื่อท่านถ้ามีบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเรามันฉุดรั้งชีวิตของเราขอพระเจ้าให้เรามีกำลังขึ้นในพระองค์เราอยู่ในคริสตจักรของพระองค์เราเป็นครอบครัวของพระเจ้าเราจะหนุนใจซึ่งกันและกันแล้วเราจะก้าวไปด้วยพระคุณความรักของพระองค์เราจะไม่ทอดทิ้งกันเราจะเสริมกำลังซึ่งกันและกันเหมือนดังพระเจ้าที่เสริมกำลังท่านถ้าวันนี้บางสิ่งบางอย่างในชีวิตท่านยังยากอยู่ขอพระเจ้าขอกำลังที่มาจากพระองค์ขอพระวิญญาณของพระเจ้าชูใจของเราขึ้นมาให้เราได้ใกล้พระองค์ได้สัมผัสพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดเปลี่ยนแปลงเราฮาเลลูยาขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเรา
หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ